ซีออกหนังสือประวัติตัวเองบ้างยังมีล่าสุดมีออก Pocket Book แต่ไม่ค่อยใช่ประวัติซีมากนัก จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ How to ในโลก IT ค่ะที่เป็นหนังสือบันทึกไม่รับฉบับเจ้าหญิง IT ค่ะเขียนเองหรือเปล่าหรือว่าถอดเทปหรือว่ายังไงจริงๆแล้วเป็นเขียนเองทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าเป็นคอลัมน์ที่เราเขียนให้นิตยสารสลิมนิ่งซีเขียนมาหลายปีแล้วใช่ค่ะก็เป็นทางสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์ทีนี้คิดว่าจะออกPocket Bookก็คิดมานานมากแต่รู้สึกว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ค่อยพร้อมยังไงก็ไม่รู้แต่ทางสยามอินเตอร์เขาบอกว่าคอลัมน์ที่เขียนเนี่ยเป็นการรวมเล่มเรื่องที่เขาคิดว่ามันมีประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ทีนี้พอเขารวมเสร็จเขาส่งมาให้ซีรูสิบอกพี่มันเอาไปนิดนึงบางอันหลายอันอะไรเงี้ยก็ตัดออกแล้วเขียนใหม่รีไรท์ใหม่แทบทั้งหมดเลยค่ะก็เขียนเอง 100% เราอ่านประวัติอยู่นะ พี่ว่าคงมีหลายท่านอยากรู้จริงๆเหมือนที่น้องสีพูดถึงว่าอยากสร้างทีมงานเพราะจริงๆหลายคนก็เรียนรู้จากประวัติคนอื่นหนังสือชุดหมวดประวัติบุคคลสำคัญเนี่ยขายดีทั้งโลกจริงป่ะคือมีคนอยากรู้ว่าบุคคลสำคัญเขาสร้างตัวขึ้นมายังไงซีอาจจะรู้สึกว่าคือเราก็เคยอ่านหนังสือบุคคลสำคัญแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะเก่งเท่าพวกเขาอะค่ะคือซีก็ยังไม่รู้สึกว่าชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะขนาดนั้นที่จะไปเทียบเคียงกับบุคคลสำคัญของโลกที่เขาหนังสือเขาเบสเซลเลอร์มากๆก็เลยรอเวลาอีกสักหน่อยให้แบบให้เรารู้สึกว่าการสร้างทีมเราสำฤทธิ์ผลแล้วเราได้เรียนรู้กับคนที่เขาเป็นลูกทีมเราเป็นคนที่เขาเติบโตขึ้นมาถ้าเป็นถึงจุดนั้นที่ซีรู้สึกว่าเราสามารถบีคัมพี่บอยโกศิยพงศ์คนหนึ่งได้อะไรเงี้ยซีรู้สึกว่าถึงอาจจะถึงวันที่ซีรู้สึกว่าพร้อมที่จะเขียนหนังสือที่มันเป็นชีวประวัติจริงๆอัตชีวประวัติของตัวเราจริงๆเพราะว่าตอนนี้ซีก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอะไรน่าสนใจมากแต่น้องๆเขาก็เห็นว่ามันเหมือนซีทำเยอะน่าสนใจมีคนคงอยากรู้ว่าจริงๆมาในจุดซึ่งผู้สื่อข่าวไอทีที่เป็นผู้หญิงด้วยก็คงหาคนที่จะมาประกอบด้วยขอบคุณมากค่ะดีใจเลยก็พูดจริงอันนี้ไม่ได้แกล้งชมกันได้เลยเดี๋ยวถ้าออกแล้วให้พี่อ่านคนแรกเลยถามอีกมุมหนึ่งดูในประวัติเข้าไปประกวดค่ะพวกเวทีขาอ่อนใช่ไหมตระกูลนางงามหลายเวทีตั้งแต่สมัยเรียนนางนพมาศใช่ไล่มาคือจริงๆเนี่ยตอนสมัยเรียนตอนปีหนึ่งเนี่ยคือซีเป็นคนเกลียดการประกวดมากเพราะว่าซีเป็นคนขี้อายค่ะคือเด็กเนิร์ดส่วนใหญ่ก็จะแบบนี้แหละก็จะขี้อายคือมีอะไรปั๊บจะหลบหลังเพื่อนอย่างตอนคัดเรื่องนางนพมาศของมหาลัยอ่ะก็ไม่เข้าคัดก็คือแบบเพื่อนอ่ะไปโหวตกันในชั้นปีคือ1ชั้นปีเนี่ยจะต้องมีนางนพมาศของคณะแต่ในรุ่นซีพิเศษหน่อยเพราะว่าเหมือนมีกรรมการของมหาลัยระดับโลกเนี่ยเขามาประชุมกันเขาเลยเลือกนางนพมาศของมหาลัยด้วย1คนที่ต้องไปประกวดกับส่วนกลางก็คือยิงเขาไปประกวดให้อาจารย์เป็นคนเลือกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซีก็ไม่เข้าตอนเขาโหวตกันว่าเราจะส่งใครไปแทนเป็นผู้แทนคณะอะไรอย่างเงี้ยซีก็นั่งกินลูกชิ้นอยู่ที่ใต้ถุนคณะอะไรกับเพื่อนอยู่โดดคือโดดก็คือโดดก็ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเรียนอีกคาบนึงแต่ทุกคนเขาก็ประชุมกันก็โดดกับเพื่อนอีก2คนปรากฏประธานรุ่นก็ลงมาบอกว่ามาคุย2คำเสร็จอ๋อลืมบอกไปแกเป็นนางนพมาศของส่วนกลางไหมนางนพส่วนกลางคืออะไรทำไมดูเป็นคนเรืองตัวส่วนกลางคืออะไรหลายคนใช้ได้ก็ตลกซีก็แบบเฮ้ออะไรนะเขาบอกเมื่อกี้เขาโหวตกันไม่ได้ขึ้นไงคือไม่ได้ขึ้นก็เลยไม่รู้เรื่องคือแบบมีเขามีระบุสเปคมาว่าต้องหน้ายาวจมูกโด่งตาโตผมยาวและต้องเป็นผู้หญิงแท้ไม่เอาออกคงเหลืออยู่ไม่กี่คนในคณะซีก็เลยแบบว่าตกหลุมต้องไปแบบว่าไปเป็นนางนพมาศด้วยแล้วก็อาจารย์เขาก็เลือกก็ไปปล่อยไก่กับอาจารย์ตอนเด็กๆก็จะเออนิดนึงค่ะที่คณะนี่เรื่องหนึ่งไอเวทีระดับชาติอย่างนางสาวไทยอะไรก็ผ่านมาตอนหลังเปลี่ยนมุมมองหรือไงทำไมถึงไปตอนแรกเนี่ยจริงๆตอนนั้นเรียนจบแล้วค่ะถ้าเกิดยังเรียนอยู่อาจจะไม่ไปอายเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนแซวแต่ว่าตอนนั้นคือคนยุเยอะค่ะแล้วก็มีคนส่งใบสมัครให้ไปเลยอะไรเงี้ยพี่ๆในช่องเขาก็คือเวทีแรกคือ Miss Thailand World แล้วก็ตอนนั้นที่ทำรายการ168ชั่วโมงแล้วแล้วก็คนในช่องเหมือนก็บอกว่าน้องซีคือตอนนั้นเขายังไม่เห็นว่าเรา IT อะไรมากมายด้วยความที่ตอนนั้นซีก็ทำแค่รายการเคเบิลยังไม่มีในไซเบอร์ซิตี้เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มี168ก็ภาพลักษณ์ยังเป็นวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งแบบหน้าใหม่ดูแบบยังไม่ได้มีใครรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็
โดนยัดใบสมัครเข้าไปในนั้นฉันจะต้องไปประกวดเวทีนางงามแล้วก็คือเป็นคนไม่ได้แบบว่าเป็นซีเป็นคนไม่ได้ละเอียดอ่อนเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆมากคราวนี้ใส่ซีก็จะแอบแมนๆบางอย่างด้วยความชอบของซีอะค่ะคือเราก็คงจะไม่แบบทําอะไรทีละนิดเราเป็นคนไฮเปอร์เราเป็นคนไม่ได้ดูแลตัวเองมากๆแบบว่าเค้กห้ามกินอะไรห้ามกินไม่เลยคือซีเป็นคนแฮปปี้กับชีวิตมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอเข้าไปอยู่เวทีนางงามแล้วอึดอัดตอนแรกเข้าไปแล้วส่งฉันมาทำไมเนี่ยให้ยืนโพสอยู่เฉยๆก็เพลียๆไงไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทำไปได้ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะพอเข้าไปปั๊บก็เลยเปลี่ยนความคิดพอเราได้เห็นแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงสวยๆเขามีความคิดที่ไม่เหมือนกันแบบเยอะบางคนเขามาบางคนเป็นนางงามเดินสายคือประกวดเพื่อที่สมมติว่าเข้ารอบแล้วเนี่ยมันจะได้เงินมูลค่า 20,000 บาทเข้ารอบที่1เข้ารอบที่2ก็จะได้บวก plus ขึ้นไปเนี่ยบางคนเดินสายเพื่อที่จะได้เงินตรงเนี้ยไปเลี้ยงดูครอบครัวหรืออะไรเงี้ยบางคนมาเพื่อที่จะหวังที่1เลยแหละบางคนมาเพราะอาจจะมีอย่างอื่นมี hidden agenda อย่างอื่นอีกหลายๆอย่างทําให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบจริงๆอ่ะผู้หญิงที่สวยๆเขามีวิธีการใช้ชีวิตวิธีคิดอะไรก็เลยเขียนหนังสือมาเล่มนึงชื่อว่าหลังเวทีเป็นไดอารี่บันทึกทั้งหมดที่ได้เรียนรู้จากเวทีที่1เสร็จปั๊บเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เข้าสิงก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นเวทีนางสาวไทยอ่ะมันจะมีวิธีคิดเหมือนกันไหมคือเราไม่ได้รู้สึกว่าการประกวดเราไม่ได้มันหน้าแตกนะคะไปจนถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าความคาดหวังของคนต่างหากทำให้เรารู้สึกว่ามันเฟลหรือมันไม่เฟลถ้าเราไม่ได้คาดหวังว่าเวทีนี้มงกุฎนี้จะต้องมาอยู่บนหัวฉันให้ได้อะไรอันนี้คือคุณอาจจะมีเฟลมากเพราะมันจะมีแค่คนเดียวที่จะได้ใส่ซึ่งบริบทนั้นน่ะอาจจะอยู่ที่โชคอยู่ที่อะไรอีกหลายๆอย่างใช่หลายๆอย่างจริงๆใช้คําว่าหลายๆอย่างก็เลยมาประกวดนางสาวไทยด้วยกันส่งใบสมัครเองแต่ว่าทุกคนคิดว่าซีเป็นเด็กเส้นหมดเลยค่ะทุกคนคิดว่าซีคงจะต้องรู้จักใครสักคนนึงแสดงว่าเริ่มมีชื่อเสียงบ้างแล้วไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกคนเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหต้องมีเส้นแน่เลยอะไรอย่างงี้ล็อกแน่ๆเลยซึ่งไม่ได้รู้จักใครเลยค่ะก็ walk in มากๆเลยค่ะเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนางสาวไทยก็คนละเรื่องเลยคือการตัดสินก็คนละแบบและสนุกมากคือนางสาวไทยเนี่ยสนุกตอบคำถามนี่แหละเพราะว่าการประกวดนางงามไม่ใช่แค่ถามแล้วตอบการประกวดนางงามต้องถามแล้วผู้หญิงที่ตอบต้องตอบจึกๆต้องตอบให้มันดูแบบตอบแล้วมันเสียดแทงใจกรรมการเข้าไปนิดนึงแล้วกรรมการจะสิบเต็มไปเลยจะหนูอย่างนี้อะไรแบบนี้เราก็เลยใช่ต้องแบบตอบแล้วแบบคือมันจะมีคำถามลองเขาเรียกว่ามันไม่ได้ลองความรู้มันลองกึ๋นของคนตอบอย่างเช่นแบบตอนนั้นสิคือตอบรอบแรกๆเนี่ยจะเริ่มไม่ได้ยากเลยมากถามทั่วๆไปดูหน่วยก้านคัดมาหน่วยก้านที่เหลือเริ่มมา30คน30คนจะเริ่มยากละพอคัดจากแบบหลายร้อยทัดๆๆมาพอเหลือ30คนคำถามแบบปราบเซียนมากอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบถามมาถึงถามว่าคุณคิดยังไงกับการที่พระสงฆ์ออกมามีบทบาททางการเมืองพม่าโอ้เรื่องศาสนาเลยสิงเงียบไปเกือบนาทีคือแบล็งไปนาทีหนึ่งอ่ะมันนานมากสำหรับคนที่รอคำตอบและกรรมการเป็น10-12คนได้ค่ะแล้วก็ตอนแรกก็บอกตอนแรกบอกว่าให้ละคือสีพูดภาษามือได้นิดหน่อยแล้วก็บอกคุณพูดภาษามือได้ด้วยคุณโชว์ความสามารถภาษามือนิดนึงอ่ะก็โชว์เสร็จเรียบร้อยเขาก็เริ่มถามคำถามยากขึ้นยากขึ้นพอเห็นตอบได้ก็ยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยสิเมื่อไหร่จะถามจบสักทีหลายคำถามจังเลยอะสอบปะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ตอบอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องคิดละเอียดมากเพราะว่าความรู้สึกซีรู้สึกว่าความฉลาดของคนน่ะบางคนแบบบางคนดูแล้วเป็นคนเรียบๆแต่พอพูดออกมาแล้วดูดีเลยดูหล่อดูสวยทันทีใช่คือคำพูดคำจามันสะท้อนให้เห็นถึงสติปัญญาคนนะคะเพราะฉะนั้นมันสอนให้เห็นถึงวิธีคิดและสติปัญญาคนและนิสัยคนอีกในการพูดอะไรเงี้ยซีเลยแบบระวังมากและจะมีเรื่องอยู่3เรื่องที่ซีจะไม่พูดเลยก็คือเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งจะไม่พูดออกสื่อเรื่องของศาสนาจะไม่พาดพิงและเรื่องการเมืองค่ะเพราะซีไม่ใช่นักข่าวสายการเมืองแล้วก็จะไม่ขอไปพาดพิงเรื่อง3เรื่องนี้จะเป็นเรื่องหลักๆที่อาจารย์ก็เคยสอนไว้ที่มหาวิทยาลัยก็จะบอกว่าเป็นไปได้คุณพาดพิงน้อยที่สุดแล้วก็เป็นกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรแบบนี้สอนไว้ดีแล้วเพราะว่าเป็น3เรื่องหลักที่คนทะเลาะกันแม้แต่เพื่อนสนิทถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่
ที่วิธีคิดคนมันทำให้ทะเลาะกันได้มันไม่ผิดไม่มีถูกก็จริงแต่ว่ามันก็ดีที่สุดก็ควรจะพูดถึงน้อยที่สุดเพราะว่าใจเรารู้อยู่แล้วว่าใจเราคือยังไงแต่ว่าก็ไม่ใช่เราจะต้องไปตัดสินคนอื่นก็เลยเป็นเรื่องที่ซีตอบยากมากพอถามเรื่องศาสนาเข้ามาอะไรเงี้ยอึ้งไปหนึ่งนาทีค่ะแต่กรรมการในกรรมการก็แฮปปี้คำตอบซีก็เลยแบบว่าโล่งใจพอจะตอบอะไรเสร็จทีนึงจะแบบว่าจะไหวไหมเนี่ยตอบอย่างเดียวก็จะตายแล้วต้องตอบจึ๊กๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากค่ะสนุกตอนได้ตอบคำถามเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ใช้ความสามารถแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ไปเดินโชว์ความสวยหรือความพร้อมของตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดาว่าสีน้องสีต้องเป็นคนส่วนน้อยในผู้เข้าประกวดที่คิดในมุมอย่างนี้จริงเหรอ คือชอบลุ้นกับตัวคำถามอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อาจจะลุ้นความสามารถตอนตอบค่ะอาจจะอึดอัดไม่ค่อยอยากผ่านตรงนี้ไปเลยโอ้อาจจะส่วนนึงด้วยก็ได้แต่ว่าซีโก้มีผู้หญิงที่เก่งๆอยู่เยอะในนั้นนะคะเราเห็นเราก็รู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแรงแบบบันดาลใจให้เราเองอ่ะเราก็อยากแบบเก่งกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบพอออกมาเราบุคลิกดีมากคือปกติสิจะเป็นคนชิลมากเวลานั่งก็จะนั่งแบบหลังโกงอะไรอย่างเงี้ยพอเราแบบประกวดเสร็จนะเรานั่งขมแหววท้องแบบทฤษฎีนางแบบมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือนั่งบุคลิกดีมากเพราะว่าเราคือแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะมาถ่ายเราเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองมากก็ได้แนวคิดดีๆมาเยอะเหมือนกันทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ทำแล้วสูญเปล่าเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องดีๆมันไม่มีคำว่าเสียเวลาแม้แต่นิดเดียวในสวทช.เนี่ยมีศูนย์หลายๆศูนย์นึงก็คือ Nextech ซึ่งทำเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ทีนี้อยากถามในมุมว่าในฐานะผู้สื่อข่าวด้าน IT เนี่ยคงผ่านตาผลงานของ Nextech อยู่บ้างค่ะค่ะหรือทั้งศูนย์อื่นๆด้วยเลยถ้าสมมุติว่าให้เสนอให้มีรีเควสต์ได้อยากจะให้ทำอะไรคิดว่าเรามีความสามารถที่จะทำอะไรทางด้าน IT ให้ประเทศหรือว่าอยากให้เห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าคนไทยทำได้เนี่ยลองมีไอเดียบ้างไหมเคยเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็เข้ามาทำข่าวทำสกู๊ปข่าวหลายอย่างเพราะว่าจุดยืนซีในแวดวง IT ในการเป็นคนของสื่อเนี่ยซีพยายามรักษาภาพลักษณ์เพราะว่าภาพลักษณ์ของการเป็นนักข่าวอ่ะมันมีผลกับจรรยาบรรณวิชาชีพของการเป็นนักข่าวด้วยอาจจะเป็นข้อดีที่ซีเรียนมาตรงนี้แต่หลายครั้งก็เสียใจที่ตัวเองไม่ได้เรียนวิศวะเพราะบางทีก็สงสัยว่าไอ้ในคอมเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรอยากจะถอดประกอบเป็นบ้างเลยอะไรเงี้ยแต่พี่เขาบอกว่าอย่าเวอร์ขอร้องอย่าเวอร์อย่าเยอะอย่าเยอะเอาให้พอรู้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ 95% ในประเทศไทยอ่ะเป็นผู้ใช้เราพูดแค่วิธีคิดให้เขาใช้แล้วเขาไม่โดนหลอกให้เขาใช้อย่างชาญฉลาดก็เป็นโอเคอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใน Nextech เองหรือว่าในสวทช.เองมีหลายส่วนที่ซีดูแล้วซีคิดว่าซีอยากจะต่อยอดไปได้มากกว่านี้เพราะว่าซีก็เป็นแค่มีตัวอย่างไหมคือจริงๆอ่ะเวลายิ่งมารู้จักกับนักวิจัยยิ่งมาเห็นงานวิจัยยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นตั๊กแตนตัวติดเดียวในทุ่งหญ้าสวรรค์เลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบนักวิจัยเขาได้เปลี่ยนโลกอ่ะนักวิจัยทุกคนซีเห็นแล้วซีแบบจะตาเป็นประกายมากเพราะซีรู้สึกว่าเขาคิดแล้วเขาทำออกมาได้เขาเปลี่ยนโลกแต่พิธีกรหรือผู้ประกาศอ่ะแค่ได้รายงานเองอะค่ะแค่ได้รายงานสิ่งที่นักวิจัยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยซีเลยพยายามจะเข้ามาแอสโซเชียตได้มาเข้าร่วมได้มาช่วยผลักดันอย่างเช่นอย่างน้อยๆเนี่ยรายการซีมีคนดูอยู่ในช่อง3ซีก็อยากจะดึงกลุ่มนักวิจัยหรือกลุ่มคนที่ทำแบบเป็นคน developแอปพลิเคชันใหม่ๆที่เป็นคนไทยที่เก่งๆเนี่ยพยายามจะดันเขาเข้ามาให้เป็นที่รู้จักเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าเขาจะได้โชว์ผลงานเขาโชว์วิธีคิดของเขาหลายๆอย่างซีก็พยายามจะช่วยในลักษณะของการช่วยการนำเสนอแต่ในความเป็นจริงเนี่ยความฝันของซีก็คือถ้าผ่านจากช่วงนี้ไปรวยเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยซีจะต้องเป็นนักวิจัยอย่างนี้ให้ได้เลยค่ะจะต้องเห็นแกดเจ็ตจากซีสักตัว2ตัวใช่ๆก็มีร่างคือมีไอเดียบุ๊กของซีเนี่ยจดวาดเป็นหน้าๆเลยนะคะเขียนว่าซีจะทำแกดเจ็ตอะไรเนี่ยเก็บเอาไว้อย่างพาร์ทที่เคยมาสัมภาษณ์เนี่ยก็มีพาร์ทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของจราจรอัจฉริยะที่ใช้อยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยเท่าที่ทราบนะคะก็ไปสนใจว่าเขาไปตื้ดกันตรงไหนแบบจอดแล้วมันตื้ดแล้วรู้จักอะไรยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงที่จำได้เลยที่โดนใจมากเครื่องสแกนควาย3มิติโอ้โหเดินเข้าไปในสวทช.เลยค่ะก็คือต้องบอกว่าตื่นเต้นคือเห็นแล้วแบบเจ๋งอะไรอย่างนี้ดูแล้วเจ๋งๆคือเห็นแล้วรู้สึกว่ามันประยุกต์ได้เยอะ
็ซีคิดเลยว่าสามารถเอาไปปรับนี่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมโยงฟีเจอริ่งกันเก่งๆเนี่ยซีจะคิดไปถึงการใช้กับแฟชั่นการใช้ในแวดวงแฟชั่นเพราะว่าแฟชั่นมันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะคือแฟชั่นกับเทคโนโลยีมันต่างกันตรงนี้ค่ะ iPhone 5ออกปั๊บคนที่จะไปรู้จัก iPhone 5แล้วจะซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็จะรู้จักฟังก์ชันเขาบอกผู้หญิงไม่ค่อยเกี่ยวไอทีตรงนี้แหละเพราะผู้หญิงไม่ชอบความยุ่งยากถ้าเห็นพาด้าราคาเดียวกันพาด้าขายราคาประมาณ 40,000 บาทกระเป๋าใบนึงสวยอะอยากได้ซื้อทันทีเลยแต่ว่าอันนี้อุปกรณ์ไอทีมันต้องการคำอธิบายมันก็เลยแบบแตกต่างกันตรงนี้แต่ถ้าเราทำให้อุปกรณ์ไอทีมันไม่ต้องการคำอธิบายได้วันไหนมันจะเป็นวันที่อุปกรณ์ไอทีมันแมชทันทีค่ะซีก็เลยมีความคิดว่าด้วยความที่ซียังไม่ได้เรียนสายIT มาแต่ซีชอบและซีเห็นคือเวลาเดินทางไปต่างประเทศแทนที่ซีจะไปช้อปปิ้งซีก็จะไปตึก IT ของแต่ละประเทศไปเช็คดูว่าเขามีความเจ๋งยังไงต่างกับบ้านเรายังไงอะไรเงี้ยที่เห็นก็ยังไม่มีเจ้าไหนที่แรงเท่ามาบุญของกับพันทิพย์บ้านเรานะ ไปไต้หวันมาไปอะไรมาก็ยังไม่มีที่ไหนตื่นตาเท่าที่นี่นะก็จะมีที่ญี่ปุ่นนะคะที่เราสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นประเทศผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่ประเทศไทยคนชอบ IT เยอะแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ผู้ผลิต IT อ่ะสิคิดว่าถ้าเราเอามาเมิร์จกับเรื่องสนุกสนุกได้อ่ะมันจะไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะค่ะก็เลยคิดว่าเราไม่อยากจะหยุดอยู่แค่การเป็นพิธีกรเพราะว่ายังสนุกอยู่กับการที่จะมาคิดให้กับนักวิจัยหรือทำอะไรใหม่ๆแบบนี้